นี่คือพระอนุนงศรีเวชนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาทำ Scribble Animation นะคะก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวคุณต้องสร้าง Composition ใหม่ก่อนนะคะ Composition ที่จะสร้างนะคะก็คลิกตรงนี้เลยนะคะ Composition แล้วก็ New Composition ก็จะตั้งค่าไว้นะคะเป็นแบบ16ต่อ9นะคะ1280คูณ720เพราะว่าวิดีโอที่ได้มาก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ square pixel ธรรมดาเฟรมเรทนะคะที่ใช้เป็น15จะได้แบบไม่ต้องวาดเยอะจริงๆจะเซต30แล้วก็จะวาดน้อยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่นี้เซตไว้15นะคะแล้วก็ duration เราเซตตามใจชอบเลยตามวิดีโอของเรานะคะแล้วก็กดโอเคตอนนี้เราได้ composition ใหม่แล้วต่อไปเราเอาเดี๋ยวเราจะลากคลิปที่เราอัดไว้แล้วอย่างแรกเลยเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวคลิปฉันอยู่ไหนอันนี้หน้าตาของฉันเองลากลงมาใส่ที่โปรเจกต์ลากมาใส่บริเวณนี้นะคะเดี๋ยวลอง import แป๊บนึงimport เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลากคลิปที่จะเอานะคะมาใส่ตรงนี้เลยนะคะที่ composition ของเราอันนี้คอม3คอมอื่นไม่ใช้ปิดไปก็ได้ก็แล้วก็เราต้องไปที่ paint นะคะต้องไปที่ paint บางคน paint อาจจะไม่ได้อยู่ตรงที่อาจารย์เห็นอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราไม่เห็นนะคะเราจะมาที่ window แล้วก็คลิก paint ก็ได้นะคะต่อไปเมนูแค่นี้ของเพนมันไม่เพียงพอเราต้องกดตรงนี้นะที่เป็น3ขีดแล้วก็คลิก panel group setting นะคะแล้วก็เอาคำว่า stack panel group ออกนะคะมันถึงจะเห็นเมนูทั้งหมดนะคะแล้วเพนเนี่ยมันจะใช้ได้เราต้องดับเบิลคลิกเข้าไปฉันก็ดับเบิลคลิกเข้าไปกิ๊กๆนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มวาดนะคะเดี๋ยวจะเริ่มวาดวันนี้ต้องใช้ผู้กันนี่คือผู้กันนะคะ brush to พอใช้ผู้กันแล้วนะคะให้เราตั้งค่าผู้กันก่อนนะคะก็คือมีสีนะคะสีสมมติใช้สีแดงแล้วกันอาจารย์ชอบสีแดงนะคะแล้วก็โหมดมันจะมีอยู่หลายแบบนะคะเหมือนใน Photoshop นะคะถ้า normal ก็เป็นสีทึบๆธรรมดา darken ก็จะระบายกับสีใดแล้วมันก็จะเหมือนเป็น transparent เหมือนเอาแผ่นใสไปวางอะค่ะคล้ายๆกันกับ multiply ถ้า lighten ก็จะสว่างขึ้นหนึ่งนะคะสีดำจะหายไป darken สีขาวมันจะหายไปแล้วเพนโอเคนะคะแล้วก็ overlay นะคะ overlay อาจารย์จะชอบพวกโซนนี้มากกว่า overlay สีมันสดใสดีนะคะ hue add อะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวลองใช้ add แล้วกันนะน่าจะโอเคแล้วก็สามารถปรับขนาดผู้กันได้นะคะปรับขนาดผู้กันได้20ก็ได้ถ้าชอบโตๆหน่อยแล้วเดี๋ยวขอกลับไปที่ข้างบนนิดนึงกลับไปที่เพนนิดนึงนะคะเราต้องตั้งนะคะตรงนี้นะคะปกติมันจะมาเป็น constant ให้เราไปที่ custom นะจ๊ะแล้วก็เลือกซะ2เฟรมเธอจะ single เฟรมก็ได้ถ้าเธอขยันวาดแต่พอดีอาจารย์ไม่ขยันอาจารย์เรียก custom แล้วก็ใช้2เฟรมนะคะก็คือเพ้นไปครั้งหนึ่งแต่ละผู้กันเนี่ยมีความยาว2เฟรมนะคะแล้วก็เริ่มเลยขีดเลยอันนี้ถ้ามองไม่เห็นแล้วก็เปลี่ยนจาก add เป็นอย่างอื่นเนาะเป็นเอาสมมติเป็น darken วิธีการไปเฟรมช็อตต่อไปนะคะใช้วิธีเพจอัพหรือเพจดาวนะคะเพจอัพก็ไปเฟรมก่อนหน้าเพจดาวก็ไปเฟรมหลังจากนั้นนะคะอาจารย์กดเพจดาว2ครั้งแล้วก็นี่เราก็ขยับไปเรื่อยๆสีไม่ค่อยแตกต่างจากเสื้อเท่าไหร่ถ้าเธอมีจอคอมที่มันเป็นทัชสกรีนก็จะใช้นิ้ววาดได้ง่ายเลยไม่ก็ซื้อปากกาจากร้าน20บาทมานั่งวาดก็ได้นะคะก็อันนี้ก็โอเคละก็วาดนั่งวาดไปเรื่อยๆนะคะตามใจชอบจะเปลี่ยนสีระหว่างวาดหรือจะเปลี่ยนโหมดตรงนี้ระหว่างวาดก็ได้นะคะเปลี่ยนได้ตลอดก็พอกดสเปซบาร์เพื่อลองเพลย์ดูก็โอเคเนาะทำเป็นแล้วก็กดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยขอบคุณค่ะ